เสียโบ๊ทณเดชน์วชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มหล่อไฟแรงใจปั้มสุดๆเตรียมควักกระเป๋าจ่ายค่าตัวให้แสนเมืองน้อยแซมสั้นลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์และวีรพลสหพรหมก่อนชกคนละ 100,000 เพื่อความปลอดภัยตรวจร่างกายก่อนฟาดปากวันที่7พฤศจิกายนนี้ยันทั้งคู่ชกเต็มที่ไม่มีรู้กันศึกเพชรยินดีวันพุธที่27ธันวาคมนี้เดือดวิกแตกแน่นอนความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีนัดประวัติศาสตร์คู่มวยย้อนยุคระหว่างแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์กับวีรพลสหพรหมวันพุธที่27ธันวาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินล่าสุดทางด้านเสียโบ๊ทโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันได้ออกมาเผยว่าตนนั้นทำงานอย่างรัดกุมและเพื่อความปลอดภัยของนักชกมวยทั้งสองที่จะทำการชกกันในช่วงปลายปีนั้นตนได้วางโปรแกรมการตรวจร่างกายก่อนชกในวันที่7พฤศจิกายนนี้พร้อมจ่ายค่าตัวให้ก่อนคนละ 100,000 เพื่อขวัญและกำลังใจในการฟิตซ้อมผมอยากให้มวยคู่นี้ชกกันแบบสมราคาและคุ้มค่าที่แฟนมวยรอคอยฉะนั้นทุกอย่างต้องชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของพี่ทั้งสองในวันที่7พฤศจิกายนนี้จะมีการตรวจร่างกายโดยการตรวจนั้นจะเป็นไปอย่างละเอียดโดยมีแพทย์มืออาชีพทำการตรวจให้ซึ่งหากแพทย์ระบุว่าทั้งคู่ไม่มีปัญหาในเรื่องของร่างกายสามารถทำการชกได้ผมก็จะจ่ายเงินค่าตัวให้ก่อนคนละ 100,000 บาททันทีเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งสองคนทั้งวีรพลและแซมสั้นครับขณะที่แสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์นั้นเข้าค่ายเพชรยินดีทำการฟิตซ้อมร่างกายเรียบร้อยแล้วล่าสุดนั้นน้ำหนักเท่าพิกัดชก65กิโลกรัมทว่าทางด้านของพีรพัฒน์สิริเรืองนักชีวกลศาสตร์ประจำแคมป์เพชรยินดีเผยว่าตนจะต้องนำแซมสั้นไปทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดในวันที่1พฤศจิกายนนี้ที่มหิดลศาลายาเพื่อเช็คระบบต่างๆของร่างกายแม้ว่าน้ำหนักตัวของแซมสั้นจะเท่าพิกัดชกแล้วก็ตามแต่ในเรื่องของไขมันส่วนเกินนั้นยังต้องรีดออกอีกพอสมควรส่วนทางด้านวีรพลสหพรหมนั้นทำการฟิตซ้อมร่างกายมาอย่างต่อเนื่องกว่า1สัปดาห์แล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับโดยตนนั้นวางโปรแกรมการฟิตซ้อมไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะฟิตร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนเนื่องจากอายุมากแล้วไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยืนยันว่าวันที่27ธันวาคมนี้เต็มที่แน่นอนแฟนมวยรอติดตามกันได้เลย